ครับถ้าสมมุติว่าเขาเลือดน้อยอะฮะถ้าเขาเลือดน้อยใช่ไหมเราสามารถที่จะวิ่งไปปาดคอเขาได้เลยนะครับวิ่งไปปาดคอเขาได้เลยแต่มันต้องเก็บฝักดาบนะครับมันต้องเก็บฝักดาบแบบกด E ค้างนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมแลกด้วยแหละกด E ค้างนะครับแล้วเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะขี้ขวาขี้ขวานะครับขี้ขวาปุ๊บปล่อยไปเงี้ยมันจะเป็นการแบบพุ่งไปปาดคอเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการแบบแอสเซสเซนต์อีกอันนึงนะก็คือกด E กับ Xพร้อมกันนะครับจะเป็นการเหยียบแล้วก็ปาดคอนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแคสนะครับหรือว่าเป็นเวทมนต์นะครับที่ไว้เคลือบดาบนั่นเองนะครับแต่ละอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้นะครับก็บอกกันในคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาบอกเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับการเล่นแมปซามูไรนะครับบัตรซามูไร2ให้ฟังกันอีกทีละกันนะครับวันนี้ว่าขวางจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับต่อคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเล่นในแมปนี้ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทำคลิปแมปนี้นะครับไปในทางไหนหรือว่าจะให้สอนอะไรก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า